ั้งแต่ที่ ChatGPT เปิดตัวมานะคะก็ทำเอาหลายวงการถึงกับสั่นสะเทือนค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามีการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ขึ้นมา GPT-4 ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมันฉลาดล้ำกว่า ChatGPT ถึง8เท่าด้วยกันค่ะOpenAI ผู้พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับปัญญาประดิษฐ์และเจ้าของแชทบอทชื่อดังอย่าง ChatGPT เปิดตัวโมเดลภาษาเวอร์ชันใหม่ชื่อว่า GPT-4 ค่ะ GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it ซึ่ง GPT-4 นี้ก็ถูกพัฒนาขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้นทำงานซับซ้อนได้หลากหลายและให้คำตอบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย GPT-4 เพิ่มความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หรือว่าสร้างข้อความได้มากถึง 25,000 คำมากกว่า ChatGPT ที่เราเคยใช้กันอยู่ถึง8เท่าค่ะทำให้มันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาทำงานเอกสารหรือว่าสร้างบทสนทนาได้ดีจนมีหลายบริษัทเริ่มเอาไปใช้งานอย่างล่าสุดก็คือ Duolingo แอปพลิเคชันสอนภาษายอดนิยมก็ได้นำแชท GPT-4 มาใช้ในการสร้างบทสนทนาทำให้ผู้ใช้งานตอบโต้กับแชทบอทได้ราวกับอยู่สถานการณ์จริงนอกจากนี้ GPT-4 ยังถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นมากๆโดยเราสามารถถามคำถามที่ซับซ้อนขึ้นได้เพื่อให้มันช่วยแก้ปัญหาหรือว่าสั่งเขียนโค้ดในภาษาโปรแกรมหลักๆก็ได้ทั้งหมดและระบบก็ยังเข้าใจการอ่านภาพได้ดีขึ้นในระดับที่ว่าวิเคราะห์และตอบคำถามจากภาพได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราให้ระบบดูภาพลูกโป่งที่ผูกไว้เยอะๆแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัดเชือกผูกลูกโป่งออกมันก็จะตอบว่าลูกโป่งจะลอยขึ้นฟ้าหรือถ้าให้ภาพวัตถุดิบไป1ภาพแล้วถามว่าจะใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้างมันก็สามารถลิสต์เป็นเมนูต่างๆมาให้ได้เลยค่ะและเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นทีมพัฒนาก็ยังได้ยกระดับการใช้งานให้มีความปลอดภัยเช่นกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออันตรายออกให้สอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละคนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า GPT-4 จะเก่งกาจขนาดไหนแต่ทีมพัฒนาก็ยังยืนยันว่าอยากให้ใช้มันเป็นเครื่องมือช่วยติดจรวดในการทำงานของเราเท่านั้นเพราะว่าการทำงานของมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะคะส่วนใครสนใจที่อยากจะลองใช้งานตอนนี้ GPT-4 เปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกรายเดือนแชท GPT Plus ให้ได้ใช้ก่อนใครค่ะส่วนผู้ใช้งานทั่วไปก็คงจะต้องอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ